สวัสดีค่ะวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูหนูแย้มนะคะจะมีการทดลองเล็กๆน้อยๆให้หนูหนูแย้มเขาทดลองเล่นนะคะอุปกรณ์ก็จะมีน้ำส้มสายชูผสมสีผสมอาหารแล้วก็เบกกิ้งโซดานะคะมาลองดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวคุณแม่หนูยิ้มเป็นสีอะไรคะโอเคงั้นคุณแม่จะเอาสีแดงเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งจับนะเดี๋ยวคุณแม่เอาสีเขียวก่อนนะหนูยิ้มยันต้องถอยใกล้ๆก่อนเดี๋ยวมันจะระเบิดค่ะหนูยิ้มต้องถอยใกล้ๆก่อนนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะระเบิดหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณแม่เก็บก่อนเล่นหมดเลยยิ้มมาหยิบเลยค่ะแล้วเขย่าเขย่านะเขย่าเขย่าให้มันผสมกันนะลูกเขย่าเขย่าให้มันผสมกันไม่ใช่ลูกเปิดให้มันเขย่าให้มันรวมๆกันค่ะลูกแม่พูดผิดขอโทษนะคะเดี๋ยวยิ้มเขย่าเรื่อยๆยิ้มให้ออกแล้วหนีหนูยิ้มหนีสิดูหนูแย้มดูหนูยิ้มหนูแย้มวิ่งหนีไปไกลเลยหนูแย้มโอเคค่ะเอาเลยค่ะเอากิ๊บออกสิก่อนสิเอากิ๊บหนีออกก่อนแล้วก็ขยับลงกันแล้วหนีหนีหนีปล่อยสิหนีเดี๋ยวก่อนนะมันแตกไหมแตกไหมไม่แตกไหมไม่แตกเอาอะไรมาจิ้มมันดีเดี๋ยวเลยเอาจิ้มแหลมแหลมคมคมอันนี้ไม่แตกเดี๋ยวเขาจะจิ้มนะคะค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ทำให้ใหม่ย้ำจิ้มแรงๆสิลูกการทดลองวันนี้มี2สีนะคะสีเขียวกับสีเหลืองแตกแต่สีแดงไม่แตกนะคะแม่ปุ๋ยน่าจะใส่น้ำส้มสายชูน้อยไปนิดนึงสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มไปแย้มขอตัวไปเล่นก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะโป่งระเบิดลูกโป่งเป่าเองลูกโป่งเป่าใช่ค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวใช้ตัวการ์ตูนนี่เลยกำลังฮิตเลยนะคะสำหรับตัวเองและตัวเองค่ะนี่ปิกาจูนะคะตัวเองค่ะนี่โมเดลค่ะโมเดลค่ะนี่โมเดลปิกาจูค่ะโมเดลค่ะโอเคก่อนอื่นเอาวางก่อนค่ะเดี๋ยวเราต้องกรอกอะไรนะเบกกิ้งโซดาก่อนนะคะอันนี้นะคะแม่ปุ๋ยจะใส่ลูกโป่งเอาใส่ในที่ตวงนะคะเพื่อที่จะเทเบกกิ้งโซดาใส่ในลูกโป่งอีกทีนึงนะคะโอเคอนุญาตเข้ามาข้างในใช่เอามาข้างในถาดนะต่อไปนี่เปิดฝาเปิดฝาค่ะนี่อันนี้เป็นขวดแก้วใสนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วคุณแม่ใส่น้ำส้มสายชูให้แม่ปุ๋ยใส่น้ำส้มสายชูเข้าไปน้ำส้มสายชูโอเคค่ะต่อไปค่ะใส่สีผสมอาหารนี่เอามาใส่ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยบีบใช่ใส่ลงไปอีกนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนสีนั่นโอเคค่ะใส่สีเหลืองก่อนสีเหลืองเลยใส่ลงไปเลยบีบลงไปนี่สีเหลืองแล้วบีบลงไปเลยโอ้โห
ตัวเอกของเราเลยนี่ตัวละครโปเกมอนนะคะนี่พิกาจูด้วยอ่ะให้หนูยิ้มหนูแย้มแบ่งกันใส่นะคะไปใส่นี้ด้วยใส่นี้ด้วยมาใกล้ๆหลุดเข้ามานะลงไปแล้วนะลงไปแล้วพิกาจูลงไปแล้วเขย่าเขย่าให้มันสีเขย่าเช็ด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 เขย่าเขย่าเขย่าพร้อมกันเขย่าเขย่าโอเคเอาวางก่อนแล้วเปิดฝาเปิดฝาค่ะใช่เปิดฝาแต่ไปหยิบลูกโป่งของตัวเองมาค่ะเดี๋ยวก่อนนะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะคะคุณแม่จะใส่ให้ตัวนี้ให้ก่อนอย่าพึ่งนะหนูยิ้มเอาอีกอันนึงมาค่ะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันพังนะเดี๋ยวพร้อมๆกันหนูยิ้มเดี๋ยวก่อนนะย้ายไปอีกอันนึงมาสิคะลูกโป่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะคะเริ่มดูนะดูปฏิกิริยานะคะนี่แล้วปล่อยมันอู้อันนี้ด้วยหนูแย้หนูยิ้มอันนี้ด้วยอู้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 ตั้งเตาตั้งมันขึ้นเอามันตั้งขึ้นโอ้โหไม่ต้องกลัวนี่เย้โอ้โหตั้งขึ้นอย่างนี้นี่ให้น้ำมันไหลลงที่เดิมนะขยับมานิดนึงน้ำไหลลงหรือยังลงเลยน่าโอเคไปเลยโอ้เห็นไหมคะเนาะเนาะเบกกิ้งโซดาเจอกับน้ำส้มสายชูมันจะเกิดความฟูขึ้นมานะคะแล้วแม่ปุ๋ยก็อย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วหนูให้หนูยิ้มหนูแย้มกรอกเบกกิ้งโซดาใส่ในลูกโป่งแล้วก็เอามาเทใส่น้ำส้มสายชูนี่นะคะมันก็จะทำปฏิกิริยาดันมันขึ้นมาคะดันฟองอากาศขึ้นมานี่แล้วก็ทำให้เป่าลูกโป่งเองได้นะคะนี่ดูพิกาจูซิเราเป็นอะไรมันเป็นอะไรบ้างโหดูสิลงไปข้างล่างโอ้มันโดนเกาะหมดเลยมันโดนเบกกิ้งโซดาไหมเบกกิ้งโซดาดีลงไปข้างอยู่ข้างล่างหมดเลยโอเคค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้น้องๆสามารถไปทำเล่นที่บ้านได้เลยนะคะเพราะว่าอุปกรณ์หาง่ายมากๆเลยเบกกิ้งโซดาก็หาซื้อได้ง่ายแล้วก็น้ำส้มสายชูก็หาซื้อได้ง่ายลูกโป่งมีตามทั่วไปหมดเลยนะคะส่วนขวดแก้วนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นขวดแก้วก็ได้นะคะเป็นขวดพลาสติกอะไรก็ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้แม่ปุ๋ยน้องหนูยิ้มหนูแย้มแล้วก็ลูกปุ๊บโป่งบุ้มนะคะต้องขอตัวลาก่อนเราขอโทษเราไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะปุ๋ยกิจกรรมเด็กแล้วนะคะวันนี้แม่ปุ๋ยมีกิจกรรมคือแม่ปุ๋ยจะทำภูเขาไฟลาวาให้หนูแย้มเล่นนะคะอุปกรณ์ก็มีลงรอยเนาะปุ๋ยหนูยิ้มไปไหนอ๋อหนูยิ้มนะคะวันนี้ไปโรงเรียนหนูยิ้มกับหนูแย้มเขาแยกกันหนูใช่ไหมคะแยกกันอยู่คนละห้องห้องหนูยิ้มเปิดตามปกติห้องแย้มเนี่ยเด็กๆเป็นมือเท้าปากเปื่อยกันเยอะนะคะครูเขาก็เลยปิดห้องและพรุ่งนี้ก็เปิดละโอเคนะคะอันดับแรกเนาะแม่ปุ๋ยจะเอาปอยมาทำถังก่อนแผ่นปอยนี้แม่ปุ๋ยจะมาทำเป็นตัวภูเขาไฟม้วนเลยนะคะม้วนเป็นกลวยเลยแล้วก็ตัดนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะพับลงไปนี่ขวดแก้วแล้วก็ทำอีกชั้นหนึ่งอันนี้แม่ปุ๋ยใส่อีกชั้นนึงนะคะเพื่อให้มันแข็งแรงคงทนกับหนูยิ้มหนูแย้มนะคะแม่เรียบร้อยแล้วมาดูกันดีกว่าเนาะเพื่อความสมจริงเนาะเราก็มาตกแต่งกันนะคะก็มีต้นไม้ไม่ได้เสาเลี้ยงตั้งเลยค่ะให้หนูแย้มตั้งนี่ยืดเอาวางตรงไหนเสาแล้วก็ใส่เบกกิ้งโซดาใส่สีแดงแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูขึ้นมามันก็จะฟูไหลลงไปเราต้องมาดูเลยได้เลยค่ะเห็นไหมว้ามีไดโนเสาร์กี่ตัว
ค่ะแต่เดี๋ยวต้องรอหนูยิ้มกลับมาจากโรงเรียนก่อนแล้วมาเล่นพร้อมกันโอเคไหมคะตอนนี้หนูยิ้มก็กลับมาแล้วนะคะถึงเวลาเล่นเลยมาเร็ว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 อันดับแรกใส่อะไรก่อนไปคะเบกกิ้งโซดาลงไปก่อนนะคะเบาๆลงไปก่อนค่ะไม่ต้องรู้เลยฟองฟูเขาเพ่งเบาๆค่ะลูกเบาๆเบาๆนิดหน่อยค่ะใส่นิดหน่อยโอ้โหอย่าให้ล้นอย่าให้ออกข้างนอกไปหรอกอ่ะพอก่อนค่ะพอก่อนเสร็จแล้วใส่สีผสมอาหารค่ะสีแดงนะคะแม่ปุ๋ยใช้สีแดงอมส้มดูลงไปเลยนะคะพอก่อนค่ะเดี๋ยวพอก่อนพอก่อนค่ะไว้รอบหน้าสิคะต่อไปให้หนูยิ้มหน่อยใช้นี้ตามเลยค่ะใช้อะไรน้ำส้มสายชูมันเริ่มไหมค่ะว้าวว้าวยาฮูว้าสีมันเริ่มไม่เข้มละเราใส่สีผสมอาหารเพิ่มค่ะเดี๋ยวคุณแม่ใส่สีผสมอาหารเพิ่มมาได้ป่ะอุ้ยสีนี้น่ากลัวสีนี้น่ากลัวแต่มาได้ป่ะอุ้ยสีนี้น่ากลัวสีนี้น่ากลัวนี่เดี๋ยวก่อนนะไดโนเสาร์บ๊ายบายค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะคะยิ้มบ๊ายบายลูกยิ้มบ๊ายบายน่าเกลียน่าเกลียสะอาดทั้ง2คนเลยยิ้มเลยพี่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งได้นะจำได้กระดิ่งไหมสวัสดีค่ะวันนี้เอลซ่ายิ้มเอลซ่าแย้มมาชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆแปรงฟันเอาแมลงกินฟันออกไปเลยนะคะนี่เลยน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดนี่ไงอาบเลยจับไปก่อนนี่ฟันของหนูยิ้มนะคะแล้วก็นี่ฟันของหนูแย้มดูสิหูเอาจับไปก่อนค่ะจับไปก่อนจับไปก่อนจับแมลงกินฟันก่อนโชว์หน่อยโชว์หน่อยแมลงกินฟันของยิ้มแมลงกินฟันของแย้มเป็นยังไงดูสิได้ต่อไปนะคะคุณแม่จะมีแปรงฟันมาให้หนูยิ้มหนูแย้มช่วยแปรงฟันหน่อยแล้วก็มีฟองน้ำแล้วก็มีน้ำขัดฟันให้สะอาดเลยนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจเรียบขัดเล็บ
ให้สะอาดเลยนะคะอันนี้นะคะแม่ปุ๋ยอยากให้เขาให้หนูยิ้มหนูยามเขาได้ฝึกการรักการแปรงฟันนะคะนี่ก็ได้ผลจริงๆเลยนะคะเมื่อวานลองทำแล้วเขาไปแปรงฟันเลยนะคะน่ากลัวไหมคะแมงกินฟันน่ากลัวมากมากเลยใช่หนูยิ้มน่ากลัวไหมคะแมงกินฟันน่ากลัวใช่ดำปิดปีใช่เห็นไหมตัวกินฟันน่ากลัวมากเลยแปรงฟันดำปิดปีได้ค่ะมากกว่าเช็ดแปรงฟันเลยเลยตรวจสอบดูนะฟันของใครยังไม่สะอาดถ้าหนูยิ้มสะอาดหรือยังเห็นไหมแมงกินฟันยังไม่ค่อยหมดเลยคุณแม่ถ้าตอนถ่ายรูปนี้จะแปรงฟันตรงนี้นี่คุณแม่มาจีบแบบนี้ได้ด้วยแบบอิ๋มจะบ่อยให้มาแมงกินฟันตรงนี้อุ้ยสะอาดแล้วเย้เอาอีกไหมเดี๋ยวคุณแม่วาดให้เนาะอันนี้นะคะจะเป็นรูปฟันแล้วก็แม่ปุ๋ยใช้เคลือบนะคะนี่เพราะว่าเวลาโดนน้ำหรือเด็กๆทำอะไรมันจะได้ไม่เปื้อนแล้วก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาปริ้นใหม่อีกนะคะแล้วก็แม่ปุ๋ยใช้สีที่ไว้สำหรับเขียนและลบได้ง่ายคือแม่ปุ๋ยสะอาดเก็บลงไปแม่หนีน่าอาบแล้วนี่สะอาดทั้งสองคนเลยเด้งยิ้มสะอาดค่ะเดี๋ยวต่อไปให้หนูยิ้มหนูแย้มวาดตัวกินฟันเองนะคะจะได้รู้จักตัวกินฟันว่าเป็นแบบไหนอุ้ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนแม่คนไหนที่ดูก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะก่อนอื่นแม่ปุ๋ยก็ต้องขอบคุณเพจ Daddy Lab ด้วยนะคะเพจใน Facebook นะคะที่มีไอเดียจริงๆมาให้แม่ปุ๋ยได้สอนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะกินฟันไหมค่ะตอนนี้แปรงฟันรอบที่2แล้วนะคะเอ๊สะอาดมากๆเลยนี่ยิ้มปากรู้เหรอสะอาดมากๆเลยเอ๊วาดอีกไหมเหลือพอก่อนพอก่อนพอก่อนโอ้โหยิ้มเล่นทีจะเล่นกดติดตามสวัสดีค่ะวันนี้หนูยิ้มหนูแย้มแม่ปุ๋ยมีกิจกรรมให้ทำนะคะปาไข่นะคะไข่นี้เป็นเปลือกไข่เท่านั้นนะคะที่แม่ปุ๋ยล้างเก็บไว้แล้วก็เอาครีมกวนหนวดใส่สีผสมอาหารเข้าใส่นะคะแล้วให้หนูยิ้มแย้มปลาใช่มีสีอยู่ข้างในเสร็จแล้วนะคะให้ปลาใส่กระดานใสนะคะไหนนี่กระดานใสอยู่นี่เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานนะคะหนูยิ้มหนูแย้มเล่นหลายรอบแล้วชอบกันมากนะคะกว่าจะเก็บไข่ได้หนึ่งแผงนานมากทีละคนเราทีละคนกันว้ายไหนแล้วสีมันอยู่ข้างล่างอ่ะเออเมื่อกี้แม่ปุ๋ยใส่สีผสมอาหารนิดเดียวเลยไม่ค่อยออกใช่อ๋อหนูย้ำทำได้หน่อยนึงเดี๋ยวให้แม่ใส่ใหม่เยอะเลยลูกโอ้ไม่เป็นไรโยนเลยโอ้สีอะไรคะส้ม
ค่ะหนูยิ้มเข้าด้วยก็ได้หนูไม่เป็นไรลูกเอาหนูแย้มย้นเฮ้ยสีอะไรอ่ะกรีนเขียวกรีนย้นอีกจับย้นอีกย้นอีกลูกเอาทีละลูกนะอย่าได้สีอะไรย้นนะหนูย้มร่นกระดานหนูย้มอีกแล้วไม่แม่นเลยหนูย้มหนูยิ้มหนูยิ้มเขาใช้ด้านนี้ไงโอ้โหยิ้มย้นอย่างนั้นแหละค่ะลูกแรงๆอย่างนั้นเลยนะโยนใส่กระดานของตัวเองโอ้ดูเพื่อนเพื่อนหมดเลยไม่เป็นไรเป็นสีผสมอาหารเฉยๆถือดีๆลูกมันเอียงอย่างนั้นเลยเห็นไหมโยนอีกโยนอีกกระจายหน้าตามีความสุขเหลือเกินดูแม่นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนูย้ายแม่นๆสิเร็วๆจะหมดแล้วกิจกรรมนี้ก็คือเป็นกิจกรรมเลอะๆนะครับให้หนูยิ้มหนูย้ายได้เล่นแบบเพลินๆเห็นสีแต่เป็นสีสมหารนะครับเดี๋ยวก็ล้างออกไข่เหลือนะคะหนูยิ้มหนูแย้มหนูแย้มเอาไม้มาทุบไข่อันนี้เป็นช่วงทำความสะอาดแล้วนะคะเก็บหวานเดี๋ยวแม่เบียร์ก๊อฟไม่มีป้ายมันจะล้างเองมันล้างไม่ออกค่ะมันอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเก็บเปลือกไข่ไปที่ขยะด้วยนะคะเดี๋ยวเก็บเปลือกช่วยกันเก็บเปลือกไข่ไปถุงมือถุงมือนี้นะคะคุณแม่จะให้หนูยิ้มหนูแย้มช่วยกอกข้าวสายรุ้งให้คุณแม่ในถุงมือนะคะให้เต็มเลยมันก็จะกลายเป็นอะไรคะฟันนาแดดดิฟินเกอร์แดดดิฟินเกอร์ฟันนาแล้วอายุตอนนี้หมดใช่ไหมคะเริ่มค่ะทำได้เลยอันนี้นะคะให้เขาได้สัมผัสดีเลยนะคะแล้วก็ข้าว5สีที่ปุ๋ยทำไว้คลิปครั้งก่อนๆ นะคะไม่ได้ทิ้งให้หนิมเขามาในการตักกันตวงสัมผัสความสัมพันธ์ระหว่างตากับมือนะคะกอกไปทำเองเลยค่ะเออหนูยิ้มทำได้แล้วแล้วก็แม่จับให้ใช่ค่ะต้องทำเองนะให้เต็มเลยนะลงไปเอาลงไปนี่อันนี้อย่างนี้อันนี้นะคะให้เขาได้เรียนรู้เรื่องมือด้วยนะคะว่าอันนี้ชื่อของนิ้วมือด้วยนะคะนี่นิ้วโป้งนะคะหนูแย้มนิ้วชี้แค่เราเองค่ะอันนิ้วโป้งไหนคะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยอันนั้นภาษาอังกฤษนะคะถ้ำอินดิถ้ำอินดิแม่อยู่ดีเบบี้ค่ะถูกต้องค่ะนิ้วโป้งนิ้วโป้งไหนคะนิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยแล้วภาษาอังกฤษบ้างนะไหนตั้มไหนถ้ำตั้มอันไหนตั้มคะถ้ำไหนตั้มอินเด็กมาดูริงBaby
ฟินเกอร์ของหนูยิ้มมันขยับได้ด้วยนะขยับได้นี่เสร็จแล้วนะคะข้าวนิ้วมือสายรุ้งของเราของหนูแย้มกรอบกี่อันคะ2 อัน 2 อันของหนูยิ้มกรอบกี่อันเลย2 อันเสร็จแล้วนะคะนี่เหมือนนี่เหมือนเออใช่ค่ะอันนี้แตกแล้วนะคะพอเราใช้ถุงมือพลาสติกบางๆนะคะมันจะได้เห็นสีของเนื้อข้าวเนาะสำหรับวันนี้น้องหนูยิ้มกับน้องหนูแย้มนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตาม